วันนาบีเจมสีฟ้ามันสุดยอดมากเลยเจมมาในสีฟ้าเฮ้ยมันวันนาบีอะไรอ่ะเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยววิญญาณเนี่ยดูเดี๋ยวไปดูสิไหนอ่ะมันคือแหล่งรวมของเจมอ่ะดาเมจมหาศาลดาเมจเท่าไหร่อ่ะ29หรอเออโหตีทีมันไม่ตายไปเลยเหรอนั่นแหละน่าคิดเลยมันต้องลองไปตีดูสิตีเร็วด้วยอ่ะเออใช่ก็นั่งดูไอเทมเล่นๆเนี่ยแล้วไปเจอเจมโอ้โยนให้ปะทูไม่ได้ด้วยแหวนมันดูดไปหมดเลยไม่เป็นไรคราฟใหม่ได้มันคราฟง่ายมากเลยค่ะโอเคเราคราฟเป็นกี่อันก็ได้อ่ะตอนนี้ไอเจมตัวนี้เอ้าติดอันเบกกิ้งมาด้วยเลยเหรอเฮ้ยไอมันติดอันเบกกิ้งกับสวิปปิ้งเอ็ดมาเฮ้ยเราไปตีไอรอนโกเลมกันดูไหมอะไรอย่างเงี้ยลองอ่ะมันมีไอรอนโกเลมอยู่ใต้น้ำอยู่ไหนอ่ะมันอยู่แถวนี้ปะอันนี้ไงอยู่ที่ที่มันขึ้นไปแล้วเหรอโอ้โหแต่นี้มันใกล้ตายอยู่แล้วนะอืมตัวนี้ใกล้ตายอยู่แล้วมีบนบกอ่ะมีบนบกอยู่แต่ไม่กล้าตีกลัวโดนยำหมู่บ้านไอตีไอรอนโกเลมไม่น่าจะโดนยำสองสามทีโอ้โหคุณมันจะมีไวมันโกงอ่ะยึดไวเดี๋ยวนั้นดูลอบิตี้เท่าไหร่เนี่ยฮิตบ็อกดูลอบิตี้ 3,000 ของดีโอ้ของโกงเลยของโกงอ่ะเขาขายของโกงเลยทีเดียวเชียวไม่ใช่แค่ดีนะโกงสุดๆอ่ะก็แบบแค่นั่งดูเจมเฉยๆเห็นว่าตกปลามันได้เจมม่วงมาไงไอ้เจมม่วงมันทำอะไรได้อะไรอย่างเงี้ยจากการทำมาแค่นั่งดูไปแล้วอะไรเขียวโอ้โหสุดๆอ่ะแม่การตกปลานี่ดีจริงๆเลยเร็วๆเลยไปหาไอเทมไปหาไอเทมไปหาเลเวลมาตีโอ้เขียวนี้ขุดพวกแร่พวกนี้ไม่ได้อีกพี่คุณวนบีต้องขุดฐานเท่านั้นเลยค่ะตอนแรกคิดว่าได้ไม่ได้อ่ะเออที่แต่ที่ได้เยอะคือฐานมั้งที่มันเอ็กควีททีเดียวแล้วมีเมนดิ้งมันก็เลยซ่อมเองไม่ได้อีกพี่เลยค่ะเอ๊ะหรือเราปั๊มอีกพี่เข้าถังก็ไม่ได้ปั๊มนี่เอ๊ะลืมแปลงร่างเป็นซอมบี้ว้าวโอ๊ยลืมเหมือนกันโอ้โหนี่ก็ซอมบี้เดินตามมาเหรอโอ้เกินไปนั่นแหละอ๋อนี่ไงยีพีเกินกว่าสกิปปุ๊บดูดเลยเหรอเอาก็เอาให้มันดูดออกสิคะเราอย่าไปตั้งค่าให้มันดูดสิถ้าอย่างนั้นแหมจะดูดเข้ากระเป๋ามันก็ดูปลอดภัยดีนะใช่แต่เราตายแล้วเราก็เอฟพีไม่หายนี่ฮะฮะเออเพราะว่าเอฟพีจะอยู่ในหลุมศพเราเหรอเอานึกว่ายีพีหายแล้วยีพีผมหายไปไหนหายเหรอเออมันหายจริงเหรอไม่รู้สึกว่าไอพีหายถ้าตายผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยได้ตายมากเลยหรอโอเคงั้นก็ปั๊มนี่อะไรนี่กองสปอนโอ้กองสปอนแล้วกองสมบัติจะเป็นแมงมุมทำลายทิ้งมีเอนเชียนเนเธอร์ไลท์มาจากไหนเฮ้เอนเชียนเดบรีนี่นะเออเอ้าไปหามาจากไหนไม่รู้โอ้โหมาจากไหนตอนนั้นประมาณเกือบ30แล้วไม่พอมันต้องขอดาบมาใส่ตัวนี้ด้วยอ่ะอืมเอ้พอเป็นแปลงร่างเป็นมอนได้ไม่ต้องกลัวหลังเลยทอดพอได้หมดโชคดีค่ะ XP ยังเหลือไม่ถึงว่าพอเป็นมอนเตอร์ก็ไม่ต้องบัดระแวงใช่ไหมใช่ไม่ต้องกลัวแบบจะมีอะไรมาตุ๋ยหลังภูมิสโตนโซบาวตายไม่ตกเมนดิ้งเราใส่ไปแล้วดิโหวัวพันโอ้โห21ได้19เลเวลหือเอาเหอะหลุดเลื่อนไม่เอาแล้วกันอย่างน้อยก็ได้เมนหลักๆมาแล้วค่ะเรียบร้อยจะเป็นมนุษย์ดีกว่า
เป็นมนุษย์แล้วใช่เราจะไปทิศเหนือเพราะมันยังมีป่าทึบอยู่ใช่ไหมทิศเหนือไอ้ป่าอาจจะเรียกว่าป่าอะไรนะป่าฟักทองเหรอเออใช่ยังไม่เคยไปนี่ป่าหมึกใส่หมวกใช่เอ้าว่าเดี๋ยวทำไมมันสลับอาวุธล่ะก็ประตูตีโดนทรายไม่นี่เขียนไว้แล้วว่าห้ามสลับอาวุธนี่โอ้โหเอางี้เลยเอาเนื้อประตูครับเรือไปแล้วไม่ใช่ครับอ๋อไม่ได้ครับโอ้พอไปกระโดดสองแล้วมันกระโดดไม่ชินไปเลยอ่ะแค่กระโดดสองเองมันต้องแบบมัลติเพิลจัมป์โดดแบบ 4-5 ทีป่ามันกระโดดสูงเป็น2บล็อกไงสัก1บล็อกกันโอ้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 มีแต่โอ้โอ้โอ้อยากให้มีใบบัวที่ลอยในลาวาแบบรับรองมินิเกมเกี่ยวเตาดูอันนี้คือต้นกล้วยเหรอบานาน่าฟรุตมันคือต้นไม้ที่แบบมีผลไม้หลากหลายต้นไม้อะไรก็ตามสามารถอยู่ในนั้นได้ไม่ใช่ต้นกล้วยนะหน้าตาอย่างนี้ไม่ใช่ต้นกล้วยแน่นอนก็ใช่อะมันเป็นอย่างนั้นแหละมันออกแบบมาอย่างนั้นเลยบึกกูเดินยากเพราะเนี่ยไม่ได้เอาบล็อกต่อตัวมาด้วยอ่ะของผมไม่ต้องต่อผมไม่ก็ได้กระโดดสูงอย่างนั้นนี่สูงนิดเดียวเองสีแรกป่าพักทองขึ้นมาแล้วป่าฟักทองก็มีฟักทองแล้วในฟักทองมีอะไรมีเขตสลามแค่นั้นหรอเอ้าเอาแม่เหล็กออกมาทำไมโอ้โห64ฟักทองเลยคุณมนวีอ๋อเออในตัวผมมี6มีฟักทองเนี่ยเนี่ย1อันนี่64อ่ะโอ้โหแหล่งฟักทองชั้นดีเดี๋ยวตั้งให้มันต่ำกว่านี้ก่อนแล้วกันใช่ไม่งั้นมันจะดูดไกลมากต่ำสุดแล้วนี่นะ4บล็อกเนี่ยดึงดึงเนี่ยคราวนี้ผมจะดูดไอเทมประตูไปทั้งหมดนี่อะไรเอ่ยอุ๊ยคุณวันบีดนี่มันอู้บ้านวนหรือเปล่าเนี่ยไอประตูข้างหลังแปลงร่างมาจากไหนอะก็ไม่เห็นมีอะไรนี่นะทำตัวหน้าโกเป็นมอนเตอร์ด้วยนะเนี่ยก็นึกว่ามันมีดันเจียนก็เตรียมลงเลยไม่มีไปข้างหน้าต่อได้เลยค่ะดันเจียนของจริงอยู่นี่คุณวานุบีฮะโอ้นี่คือดันเจียนไหนดันคือเจียนเหรออือหืออ๋อเนี่ยนะเราสู้ได้เลยอาวุธเราแรงขนาดนี้เราไม่ต้องกลัวอะไรแล้วนี่ผมปลอมตัวนี่แหละชอบปลอมตัวเป็นมอนเอาไอเทมดูดิผมจะตัดไม้อ่ะเอาแล้วมาเข้ายังไงอ่ะนั่นสิคะก็ถึงได้ต้องตัดไม้ยังไงล่ะก็ไม่เห็นทางเข้าจริงๆมีทางเข้าไหมอ่ะไม่เห็นเอองั้นก็ต่อตัวเถอะโอ้โหแล้วทำไมตีแล้วสะท้อนอ่ะเหมือนโดนสะท้อนหน้าเมทเลยค่ะคุณอันดีก็โดนเหรอโดนแต่ว่าไม่เกี่ยวกับอาวุธแล้วแหละมันมีของนี่น่ะไดมอนด์โอ้ประตูไอ้มอนตัวบนเนี่ยตัวดีเลยทำไมฮะโอ้ตัดหัวด้วยอ่ะโตเปล่ามันจะมีบนกว่านี้ไหมเนี่ย
คเอาแมวใส่ก่อนเรียบร้อยแมวอ่ะเปิดกล่องไม่ได้เปิดได้แล้วเอ้ยมีลูกธนูเพชรด้วยเหรอเอ๊ะมันมีกองไฟอยู่ชั้นบนด้วยนะคุณวรรณบีจริงเหรออืมยอดหลังคาเลยค่ะเดี๋ยวไปเช็คให้ว่าคืออะไรอ้าวก็มีแค่กองไฟกองก็ไม่มีข้าวสักอันก็ไม่มีกล่องก็ไม่มีใช่ไหมใช่กล่องตกแต่งอ่ะโอ้แต่ที่นี่สวยมากเลยนะเนี่ยป่าเขียวแบบสวยอืมก็สีก็ดูดีซอมบี้ที่ไหนต้องกินข้าวเอ้ยตัวอะไรในน้ำอ่ะคุณนันฟีแมวเมียวว่ายน้ำฟีลมันมาแล้วให้ดูดอ่ะอ้าวไม่โอ้โหพอลงน้ำมืดเลยอ่ะลงน้ำปุ๊บไฟดับเลยโอ้ยมองไม่เห็นเงินมีทะเลตัวน้อยแต่ดบไอเทมนี่นะอุ้ยน้องหมาน่ารักเฮ้ยเกินไปไหมกูเลยจะเข้าไปตีแล้วทำไมคนยิงได้เลยอ่ะเฮ้ยแมวเฮ้ยรู้แล้วคนละช็อตจะได้แน่นอนคนละช็อตอืมเฮ้ยนี่ไงหมู่บ้านถึงเวลาร้อนคุณวันบีเอาตัวนั้นไปเลยนี่ตัวนี้ยกให้คุณวันบีไม่เอาหรอกตัวอะไรไรโนเซอรัสแหละแบบไรโนอ่ะอือบับหมูได้ไหมไม่รู้มีสกิลเกราะไหมอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวคิกเวสโตนก่อนโอ้ยพายน่ากินเรียบร้อยฮะน่ากินอ่ะหือพายบลูเบอร์รี่พายเอ้ยอันนี้มันจะบดรู้สึกบลูเบอร์รี่พายมันจะเพิ่มไปเยอะไม่ใช่เหรออันนี้มันเบอร์รี่พายเออมันเพิ่มไปเยอะหรอกเราว่าคุณวรรณวีเป็นคนใจร้ายเดี๋ยวจะขอเป็นคนใจร้ายบ้างโซยโซยแมวอันนี้เอาไปแล้วมั้งพายเหมือนกันเนี่ยอืมนั่นแหละพายไม่มีอะไรดีเลยนะเนี่ยไม่รู้ผมขอพายหมูสีมันน่ากินมากอยากกินใช่ไหมเอาไปเลยสีมันดูว่าน่าอร่อยที่แต่ถ้าเป็นพายสีม่วงจะดีกว่านี้ทำไมถึงชอบพายสีม่วงหรือชอบกินบลูเบอร์รี่มากกว่าแต่กินเบอร์รี่ไม่ได้นะ ต้องเป็นแบบเบอร์รี่ที่ผ่านการทำแยมไปแล้วอ๋อแยมเบอร์รี่เอออร่อยแยมสตรอเบอร์รี่ที่ขายกันนี่ชอบไหมคะก็กินนะแยมสตรอเบอร์รี่ก็กินสตรอเบอร์รี่ไม่กินอ๋ออืมตอนนั้นก็มาทำไอ้ทาร์ตกินอยู่ทาร์ตนี่ทำยังไงเอ่ยให้ของผมทำทาร์ตโอ้คุณวรรณบีวิหารน้ำไหนมันคุ้นๆมากเลยอ่ะมันอยู่ในน้ำอ่ะมองไม่เห็นเลยเหมือนบ้านเมดูซ่าในความรู้สึกในน้ำเออแต่เป็นบ้านเมดูซ่าใช่ในความรู้สึกอ่ะมันโครงสร้างมันใช่อ่ะไหนผมมองไม่เฮ้ยคุณวรรณบีซีเซอร์เฟนได้ดีวันดีไหนอุ้ยโยนโยนโอ้โหตัวบัลเลอร์เลยนั่นแหละยิงไปอาทิตย์นี้ไม่โดนเออสวยได้สวยแล้วไอ้ประตูร้านชอบแน่นอนมีคนกะรอร้านเพื่อจะแปลงร่างเป็นมอนสเตอร์ขนาดใหญ่ไหนลองดูดิมาดูแปลงร่างโอ้โหซีเซอร์เพนน่าเป็นงูมันภาพมันไม่ปรากฏอ่ะคุณวรรณบีโอ้โหลงน้ำโอ้จมดินโอ้โหอะไรของเขาเนี่ยไม่ได้เอาใช่ไหมมันก็เวิร์กอยู่นะแต่ว่ามันก็โอ้โหออกซิเจนหายเร็วขนาดนี้มันเอาออกซิเจนคนต่างหากแล้วเนี่ยไม่ใช่ออกซิเจนสดน้ำไม่ได้อ่ะคุณรุ่นวีอะไรประเภทงูมันไม่นับเลยค่ะไอ้มันมีตัวแบบโอ้โหแปดแปดภาพแปดโอ้โหขึ้นร่างมนุษย์อยู่นี้เลยโอ้ชีวิตจนตัวจมดินด้วยเพราะตัวมันยาวแล้วเรามองไม่เห็นขนาดตัวเราเองว่าเราถึงไหนแล้วอ่ะอะไรจะมาเกาะทำไมเห็นอยู่ตั้งแต่กายร่างแล้วไม่ต้องมาเล่นนั่นอะไรทำไมตรงนั้นเทาๆดำๆไหนเนี่ยตรงเนี้ยอ๋อนุ่นอ๋อตัวควบคุมอ่ะอุ๊ยอ๋อเป็นบ้านผีเปรตอ๋อ
ตัวให้ทันทีเอ้ยเราจะได้ ability ผีทะเลในการอยู่ใต้น้ำนานไหมเนี่ยเอ๊ะทำไมอะทางนี้โอ้ยคุณมันมีซีเซอร์เบนอีกตัวนึงมันมาแล้วนั่นแหละอยู่บนบกแล้วมันคงไม่กัดซอมบี้หรอกเนาะโอ้มันทำไมมันสวิปทูมาล่ะเฮ้ผมจะไม่ยิงโดนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ถึงว่ามันสวิปไอเทมอะสวิปไอเทมอะโอ้อ่ะเรียบร้อยทำไมมันถึงสวิปมาเป็นอย่างอื่นอะเป็นพิกแอคเป็นอะไรอะไม่รู้สิมันไม่ควรสวิปสิผมปิดไปแล้วนะปิดการแบบสวิปไอเทมทั้งหมดเลยใช่ไหมคะปิดแค่สวิปไอธนูอย่างเดียวเฮ้ยไออาวุธอย่างเดียวสวิปอาวุธแล้วก็ตั้งที่ประตูตั้งแต่อันนี้ไม่มีมังกรใช่ไหมมังกรเหรอมีสิยะไม่มีมังกรจะมีแร่มังกรได้ยังไงไม่รู้ยังไม่เคยเห็นเลยใช่ยังไม่เคยเห็นเหมือนกันเอ๊ะทางขวาเหมือนมีสิ่งก่อสร้างอะไรเป็นหลังคาหรือเปล่าหรือเป็นเขาบุกดคุณมันบีขวามือเลยค่ะหักทิศอีเลยก็ทางที่ผมไปใช่ไหมใช่อะไรอ่ะโอ้ลอยฟ้าใช่ไหมเอ๊ะหน้าตาเหมือนบ้านเมดูซ่านะไม่ใช่อีกอันหนึ่งสิอะไรตรงเนี้ยอ่ะเรามาเดี๋ยวไม่ได้ไปที่บอกเห็นหน้าตาเหมือนบ้านเมดูซ่าเหรอตรงนั้นใช่เปิดเลยอ่ะเปิดเป๊ะเลยอ่ะเดี๋ยวนะรับด้วยรับด้วยเนี่ยโอ้ลึกเนี่ยไหนโอ้ใช่อ่ะเมดูซ่าคุณวันนบีต้องเดี๋ยวกลับบ้านไปครับผ้าปิดตาก่อนเดี๋ยวทางนี้กลับไปคุณวันนบีจะกลับไม่คุณวันนบีมันแข็งหมดไม่รอดอ่ะเปล่าผมตีมอนธรรมดาแถวนี้ก่อนไงไม่มีอะไรไม่แข็งนะอ้าวเหรอเดี๋ยวนี้ไม่มีมอนธรรมดาเลยเนี่ยมีอยู่ข้างล่างค่ะแต่ว่าอะไรโดนเมดูซ่าน่าจะแข็งหมดเลยอ๋อแว่นตาไม่ช่วยใช่ไหมแว่นตามันกันตาบอดนี่จะลองดูไหมล่ะเดี๋ยวอย่าเพิ่งนะเดี๋ยวครับที่ผ้าปิดตาก่อนค่ะโอเคเสร็จแล้วกลับมาครับไวมากรับด้วยจะลองเอาซอมบี้ไปดูกับเมดูซ่าเหรอเฮ้ยนี่นะถ้าปิดตาจ๋าเอาถ้าไม่ปิดตาแล้วยังเห็นสว่างได้ขนาดเนี้ยจะทำอะไรลองกดไหนถ้าปิดตาเอาต้องใช้ด้วยเหรอนึกว่าจะลงไปตีด้วยสภาพนี้เดี๋ยวลองนางไม่สนใจซอมบี้นะหรอปกติเห็นเวลาปกติเวลาเห็นแบบมอนเตอร์วิ่งไล่ปะทูวิ่งไล่ปะทูใหญ่เลยอันนี้ว่าตีไปแล้วเอ้าตอนปกติเห็นเมดูซ่าใช้แข็งมอนเตอร์หลายครั้งเลยนะคะตลอดเลยอ่ะข้างล่างนี่ๆเดี๋ยวตีให้ดูอะไรเอ้าอ่ะเสียงหายฮัลโหลฮะมันตายไปแล้วนี่ไหนอ่ะไม่ตีให้ดูเลยมันตายไปเลยหนึ่งตีหนึ่งตีนี่ไงดอกไปจะนี่มาเลยเฮ้ยอย่ามาช้าใส่นี่นะเดี๋ยวอันนี้ไม่ต้องรอไม่ต้องเก็บไปอยากเล่นก็เล่นเลยค่ะเปล่าเดี๋ยวเอาไว้นี่ไงเอาอาชิเมนต์ไงอ๋อต้องเข้าหัวด้วยเหรอเฮ้ยเป็นเมดูซ่าแล้วปะทูกลายเป็นหัวกอกอนยังไงล่ะเฮ้ยไม่มีน่ารักไหมโอ้น่ารักมากไม่ค่อยเท่าไหร่ดูความดึกดีดึกดีสิดึกดีดึกดีดึกดีเลยไป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 วายใจเอาขึ้นหน่อยสิขึ้นยังไงเนี่ยโอ้โหเดินยากดึกดี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 แต่ตอนนั้นเห็นมีอะไรสักอย่างอะลอยฟ้าอยู่ข้างนอกตอนนั้นด้วยนะอะไรไปดูเลยตามไปไอ้คนหนึ่งเป็นซอมบี้คนหนึ่งเป็นเมดูซ่ามันก็เข้ากันแล้วนี่ปีศาจทั้งคู่นะดูดิอะมันดึกดีดึกดีเนี่ยอ๋อหรอไอ้บนท้องฟ้านะนะไม่ใช่ไม่ใช่หรอดูนะมันเป็นปราสาทเลยนะ
เฮ้ยเมดูซ่าต่อบล็อกได้โอเคเดี๋ยวแปลงร่างเป็นแมงมุมตามไปชีวิตนี่มันเล่นเกมหาขึ้นทุกวันชอบมากเลยไอ้ก็เรียกว่าใช้พลังของตัวที่เราฆ่าไปให้เกิดประโยชน์ไงคุณมันวีมีอะไรบางอย่างโผล่มาด้วยไหนเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไปล่าเป็นคนไม่ได้ต้องไปล่าเป็นมอนสเตอร์โดนโจมตีเหรอโอ้เลือดลอยค่ะอ่ะมันสลับอาวุธอีกแล้วอะไรเนี่ยโอ้ตัวอะไรมันชื่อเวกอะไรสักอย่างอะโอ้เวกนะเนี่ยโอ้ทำไมเขาสลับอาวุธประจำเลยเราก็ถืออยู่เป็นอาวุธนี่ไม่ให้สแวบอะไรทั้งสิ้นมันบล็อกฮะเดี๋ยวมันบล็อกไม่กำลังจะคิดว่าคุณมันดีตรงนี้ FP ดีไม่ใช่เหรอฮะดีไหมไม่รู้มันเลื่อนลอยค่ะมันเลื่อนลอยมาตีนานตีสองทีแค่นั้นเองเออที่นี่มีแค่ได้ดามอนบล็อกเฉยเองกับแต่ถ้าเปลี่ยนตัวนี้ให้เป็นเวกสโตนค่ะเวกสโตนทำอะไรได้โอ้โหของตกแต่งที่แท้ทูเยี่ยมไม่มีอะไรเลยอ่ะคุณแคมป์ไปเร็วไปด้วยตรงข้างบนเป็นสุสานเอ้ยอันนั้นทางลงดันเจียนปะไหนตรงไหนข้างบนเนี่ยทางทิศที่ผมผ่านอ่ะใช่ไหมใช่ทางลงดันเจียนใต้ดินไหมมองไม่ออกค่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะทำไมมันมีเหมือนปราสาทเนเธอร์อยู่ที่เนี่ยเฮ้ที่ไหนเออมีปราสาทเนเธอร์อยู่ใต้ดินด้วยมาดูเฮ้ยลองลงมาลองมาบันไดบนเดินลงไปได้โอเคมือออกตรงทางน้ำปุ๊บไอ้ผีชีพไหนเนี่ยประตูลองมองลงไปตรงเนี้ยจะเห็นปราสาทเนเธอร์อยู่ข้างล่างใช่ไหมเดี๋ยวมันโอ้โหมอนสเตอร์มันตีอ่ะเดี๋ยวล่างงูมอนสเตอร์อื่นมันไม่สนใจไอ้มอนสเตอร์อื่นมันสนใจเปลี่ยนกลายร่างอ่ะโอ้เป็นซอมบี้ก็ได้ไหนโอ้นั่นสิครับปราสาทนี้เธอโอ้ยไว้เราค่อยมาตะลุยกันคุณวันนบีเราแค่วันนี้เราสำรวจตรงนี้ก่อนดีกว่าฮะสำรวจตรงไหนไอ้ข้างบนเนี่ยนะนั่นอะไรซอมบี้ปอเส้นซอมบี้เอ้ยซอมบี้น้ำแข็งเหรอโอ้โหฟอสเรียบร้อยดูดร่างมาแล้วเอ๊ะอะไรสิ่งก่อสร้างคงสปอนโอ้ยไอ้หัววิทเทอร์นั่นน่ะใช่ไหมมันเห็นได้เหมือนกันเอ๊ะหัววิทเทอร์อ้าวเอ๊ะไม่ต้องฟ้าไม่ต้องอะไรก็มีได้เอานี่หัวสตีฟนี่เท่าไหร่ไอเทมเต็มอ่ะมันต้องกลับไปเทของแล้วเยอะมากเลยเต็มเลยเหรอของผมยังไม่เต็มเลยเอาก็เก็บทุกอย่างล่ะอุ๊ยคุณวันนี้มันมอนเตอร์พิเศษไหนยุงไหนไม่เป็นไรอะตีตกสามทีก็ตายแล้วยังไม่ติดดาวอะดูดมาพวกมอนบอสอะที่เจอประจำโอ้ยไอเทมเต็มมากวันนี้เราได้ออกสำรวจแล้วเจอสิ่งต่างๆที่เห็นแบบก็อู้สุดยอดมากเลยใช่ไหมอย่างน้อยอาวุธก็ดีค่ะชอบที่สุดก็คือระบบกายล่างนี่แหละเป็นอะไรที่น่ารักมากดูดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กดีใช่ไหมพาร์ทนี้ลากันไปก่อนเจอกันพาร์ทหน้าแล้วกันค่ะ